เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันญาณทิชาบัวเผื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขต3พรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะท่านประธานคะจากคำพูดของนักการเมืองท่านหนึ่งในวันที่18พฤศจิกา2561นะคะที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเราดิฉันไม่รู้หรอกค่ะว่าคำว่าพวกเราของท่านนั้นหมายถึงใครบ้างแต่ที่ดิฉันแน่ใจก็คือว่าท่านไม่น่าจะนับรวมหมายถึงประชาชนเป็นพวกเราด้วยแน่ๆใช่ไหมคะตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญ60ที่เขียนขึ้นโดยคณะกบฏคสช.จะมีอยู่พักหนึ่งค่ะที่ได้เสียงในสภามาก่อนการเลือกตั้งนะคะเพื่อรอที่จะโหวตนายกถึง250เสียงพักนั้นก็คือพักสว.ค่ะซึ่งสว.ทั้ง250คนนั้นก็มีที่มาจากคณะกรรมการการสรรหาที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยคสช.แถมสรรหาไปสรรหามานะคะท่านประธานครับจันทิชาครับมีคนประท้วงครับเชิญเลยครับท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ2ประเด็นต้องขอให้ตามข้อ45นะครับต้องขอให้ผู้อภิปรายนั้นถอนครับประเด็นที่1กบฏคสช.ไม่ได้กบฏนะครับเขาชนะถ้ากบฏเนี่ยถูกประหารชีวิตไปแล้วนะแล้วประเด็นที่สองบอกว่าพรรคสว.ไม่มีพรรคหรอครับมันไม่มีพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกล่าวเท็จในที่ประชุมขอให้ท่านประธานให้ผู้อภิปรายถอนครับขอบคุณครับครับนางสาวยันทิชาที่ยันทิชาได้พูดคำว่ากบฏไหมครับพูดค่ะครับถอนได้ไหมครับท่านประธานคะถอนนะครับถอนนะครับค่ะครับงั้นดิฉันขอถอนคำว่ากบฏนะคะแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าคณะยึดอำนาจคณะรัฐประหารจากประชาชนซึ่งตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ค่ะครับไม่เป็นไรครับส่วนคำว่าพักดิฉันเป็นคำเปรียบเปยนะคะอันนี้ต้องถอนนะรู้อีกคำหนึ่งก็คือที่บุตรที่สมาชิกเป็นพรรคเขาไม่ได้เป็นพรรคนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับค่ะถอนก็ได้ค่ะครับผมครับเชิญนะครับสว.นะคะก็ถูกสรรหานะคะแต่งตั้งขึ้นมาด้วยคสช.ค่ะแถมสรรหาไปสรรหามานะคะก็ดันสรรหาตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นสว.ด้วยนะคะเป็นการนำเอาคนของเผด็จการ250คนเนี่ยเข้าไปยึดที่นั่งในสภาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งค่ะเพื่อลดทอนคุณค่าเสียงของประชาชนนะคะในการเลือกผู้แทนค่ะลดทอนโอกาสที่ประเทศจะได้รัฐบาลที่มาจากเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนทำให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้ตั้งรัฐบาลแต่พรรคที่ได้คะแนนเป็นที่2ซึ่งแพ้การเลือกตั้งได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนค่ะดิฉันจำได้ค่ะท่านประธานว่าก่อนในช่วงที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการพูดกันว่าสว.แต่ละท่านนั้นมีวิจารณญาณเป็นของตัวเองค่ะไม่ได้อยู่ในอานัตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีทางเลยค่ะที่สว.250คนนั้นจะสามารถโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ได้ทั้งหมดโดยพร้อมเพียงกันนะคะเพราะว่าท่านมีวัยวุฒิท่านมีวุฒิภาวะผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากค่ะอย่างน้อยๆดิฉันก็คิดว่ามันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละค่ะที่งดออกเสียงหรือว่าเสียงแตกออกมาบ้างแต่ว่าในวันที่5มิถุนา2562ได้พิสูจน์แล้วค่ะท่านได้พิสูจน์แล้วค่ะท่านประธานว่าสิ่งที่ดิฉันคิดนั้นมันไม่จริงนะคะประจักษ์ชัดเจนค่ะว่าสว.ทั้ง249ท่านได้โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นซึ่งงดออกเสียงซึ่งก็เป็นไปตามมารยาทในที่ประชุมนะคะท่านประธานเพราะว่าท่านเป็นประธานในที่ประชุมค่ะเหตุการณ์นี้นะคะยืนยันได้ว่าสว.ทั้ง250คนนั้นไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่เป็นเพียงไพร่พลที่คอยรับใช้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นค่ะ
วาทกรรมเผด็จการรัฐสภาที่เคยใช้กันเป็นวาทกรรมจอมปลอมค่ะสาวยันติชาครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราก็ประท้วงที่วุฒิบูชาอะไรที่กระทบสสซึ่งก็ไม่หนักอย่างนี้ผมก็ห้ามไว้หนูก็เรียกเขาว่าไพร่พลเนี่ยมันไม่ได้ครับไม่ได้ทนนะครับค่ะงั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นใช้คำว่ากลุ่มคนค่ะท่านประธานที่คอยรับใช้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวาทกรรมท่านประธานครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับกลุ่มคนที่คอยรับใช้เราไปใช้คำที่ดูถูกเขาไปหน่อยครับค่ะอาจจะไม่เหมาะนะครับท่านประธานครับขออนุญาตฮะดูเป็นคนเก่งคนหนึ่งข้อ45ครับใช้คำเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมกำลังอธิบายให้น้องเขาทราบอยู่หนูเป็นคนเก่งคนหนึ่งหนูใช้คำให้เหมาะสมดีกว่าครับครับความหมายในคำอภิปรายเราจะได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็คนก็จะเห็นด้วยกับเราในข้อเท็จจริงที่ผมไม่ห้ามในข้อเท็จจริงเพราะบางเรื่องเป็นข้อเท็จจริงแต่เมื่อเราใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมได้ค่ะขออย่าใช้คำนั้นนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็ถอนคำที่ไพร่พลก็ดีคนรับใช้ก็ดีให้ถอนให้หมดครับได้ค่ะขอถอนคำว่าไพร่พลค่ะเปลี่ยนเป็นกลุ่มคนนะคะที่คอยทำงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเผด็จการเผด็จการรัฐสภานะคะที่พวกท่านสวเนี่ยได้ชอบพูดกันนะคะหนูเผด็จการรัฐสภาก็ไม่ได้หนูอะไรนะคะครับครับไกลไปครับอะไรนะคะเผด็จการรัฐสภาก็ไม่ได้ครับเผด็จการรัฐสภาเหรอคะครับเขาไม่ได้ก็เมื่อกี้เห็นท่านสวได้ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะพูดได้ค่ะถ้าเราพูดในภาพรวมไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องการพูดในภาพรวมค่ะท่านประธานแต่ว่าถ้าเรามองในแง่กลุ่มคนนะครับในแง่กลุ่มคนวุฒิเป็นเผด็จการรัฐสภาเนี่ยเราทำไม่ได้ไม่ได้ว่าวุฒิเป็นเผด็จการรัฐสภาแต่กำลังที่จะอธิบายว่าเผด็จการรัฐสภาเนี่ยที่เคยได้ใช้กันนะคะวันนี้ดิฉันยืนยันว่าวาทกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นวาทกรรมจอมปลอมค่ะท่านประธานเพราะว่านั่นคือเสียงข้างมากในสภาที่ประชาชนเลือกมานะคะแต่เหตุการณ์วันที่5มิถุนายน62นี่แหละค่ะอันนี้เป็นเผด็จการรัฐสภาของจริงค่ะท่านประธานยานนทิชาขออภัยนะครับคุณวีรกรประท้วงเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมวีรกรคำประกอบพลังประชารัฐนครสวรรค์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับเราอยู่ในวาระของการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าการใช้คำพูดเสียดสีทั้งที่รู้อยู่ว่าเราต้องการใช้เสียงของวุฒิสมาชิกในการแก้ไขด้วยดูเหมือนว่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่นะครับท่านประธานครับเหมือนกับไม่อยากให้มีการแก้ไขหรอกอยากจะลากการเมืองลงไปในท้องถนนหรือยังไงก็ไม่ทราบหรือจากการไลฟ์สดของท่านที่ท่านอยากจะให้คนที่อยู่ข้างนอกที่ติดตามไลฟ์สดของท่านเนี่ยได้เห็นการทำงานของท่านอย่างชนิดที่เรียกว่ารุนแรงปะทะกับฝ่ายของวุฒิสมาชิกแล้วท่านจะได้เสียงได้ประโยชน์อันนี้ผมอยากให้ท่านประธานช่วยดูด้วยนะครับท่านครับท่านประธานเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอภิปรายเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนะครับมันเป็นการชวนทะเลาะชวนวิวาทอยากให้ท่านประธานได้กรุณาพิจารณาด้วยครับไม่ทราบท่านวีรกรคอยเตือนอยู่คอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเรานะครับปั๊บก้าวไกลเราได้ไปทวงวุฒิที่พาดพิงมาซึ่งความจริงพาดพิงนั้นก็ไม่รุนแรงอย่างนี้ครับแต่ผมก็ห้ามนะผมก็ขอร้องวุฒิว่าอย่าไปเหมาเขาอย่าไปว่าเขาก็จบแต่ว่าของคุณยันนทิชาเนี่ยถือว่าแรงหน่อยก็คอยปรามทีละคำอยู่ครับเพราะหนูเขาแนะนำคุณยันนทิชานะครับพยายามใช้ถ้อยคำที่ผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับวุฒิภาวะของพวกเราที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับได้ค่ะครับท่านประธานครับผมเชิญนะครับผมขออนุญาตประท้วงครับตามข้อบังคับข้อที่5วงเล็บ1ครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานในฐานะที่ผมขอเรียกร้องให้ท่านประธานทำตัวเป็นกลางครับการพูดถึงเผด็จการรัฐสภาวาทกรรมนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับแต่เป็นวาทกรรมที่ทางท่านยานนทิชาเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่าของจริงคืออะไรของที่ถูกเขาลวงหลอกคืออะไรเท่านั้นเองครับท่านประธานครับแต่ทีนี้จบไปแล้วครับไม่ได้กล่าวหาใครครับด้วยคำนี้ผมไม่ห้ามนะครับเพราะเดิมเนี่ยเข้าใจว่าเขาไปว่าวุฒิแต่ว่าน้องก็อธิบายแล้วก็หมายถึงว่าระบบการเมืองที่ว่าประเด็นการรัฐบาลนั้นในอดีตที่ว่านั้นจอมปลอมอันนี้ก็ไม่ได้เหมาถึงหมายถึงใครครับอันนี้ก็พูดได้ครับท่านประธานครับอีกกรณีหนึ่งครับท่านวีรกรที่ประท้วง
มาสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นการใส่ร้ายครับตามข้อบังคับข้อที่45ทำไมฮะการพูดถึงพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องหมายว่าจะไม่อยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนั้นเหรอครับแล้วก็ยังมีการกล่าวหาว่าจะพาคนลงถนนไม่เป็นไรครับผมอยากให้ท่านถอนครับไม่ต้องถอนนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์ที่อธิบายได้ครับเชิญอภิปรายต่อครับก็ขอให้ท่านสำนึกก็แล้วกันครับครับเชิญญาณนันทิชาเชิญต่อค่ะท่านประธานคะถ้าท่านจะบอกว่าเผด็จการรัฐสภาที่ใช้กันในเมื่อก่อนนะคะดิฉันก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นวาทกรรมจอมปลอมค่ะท่านประธานเนื่องจากว่าเผด็จการรัฐสภาของจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่5 มิถุนายน 2562นะคะถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านเปรียบเทียบนะคะนี่เป็นคำพูดที่ท่านใช้นะคะสภาสวและสสในขณะตอนนั้นเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเป็นสภาผัวเมียนะคะดิฉันก็อยากที่จะบอกว่าสภาที่มีสวตอนนี้นะคะก็เป็นสภายิ่งกว่าผัวเมียอีกค่ะเป็นสภาที่เป็นสภาวงศาคณาญาติด้วยนะคะเพราะว่าสว250คนเนี่ยมีสถานะยงใหญ่เป็นเครือญาติเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กับคณะคสช.นะคะแล้วก็ยกมือเป็นนั่งร้านให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีให้สืบทอดอำนาจเผด็จการอย่างพร้อมเพียงกันค่ะท่านประธานนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะแห่งความเลวร้ายค่ะท่านประธานความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนผมประท้วงครับประท้วงครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเสรีสุวรรณพานนท์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมก็พยายามอดทนที่จะฟังคำอภิปรายของท่านสมาชิกด้วยความสนใจว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องเสนอแนวคิดนำเสนอข้อมูลให้กับสภาแห่งนี้ได้พิจารณาแต่ละถ้อยคำที่พูดออกมานั้นเนี่ยไม่อยู่ในวาระอยู่ในเนื้อหาที่เรากำลังพิจารณาแต่เป็นการกระทบกระเทียบเปรียบเลยแล้วก็ยังพูดให้วุฒิสภาเสียหายนะครับว่าเป็นวุฒิสภาเครือญาตินั่งร้านนะครับแล้วก็ยังพูดในแนวทางหลายประโยคนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพท่านประธานครับครับประโยคเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากที่จะต่อล้อต่อเถียงเพราะเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วที่จะฟังครับนะครับก็ขอให้อย่าพูดผมไม่อยากให้ใช้คำว่าถอนนะถอนเดี๋ยวเขาก็พูดคำใหม่อีกอะนะครับแต่ขอร้องท่านประธานช่วยกำชับไม่ให้พิษเสนออภิปรายในแนวทางที่ให้วุฒิสภาโดยรวมเสียหายครับมิฉะนั้นแล้วอย่างที่ท่านสมาชิกท่านพูดนะครับท่านกำลังสร้างวิธีการขัดแย้งกับวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาเนี่ยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในยติที่ท่านเสนอแล้วก็จะโยนความผิดทั้งที่ท่านเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเหล่านี้ด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธานครับช่วยกำชับให้อภิปรายอยู่ในร่องในรอยอยู่ในเนื้อหาสาระที่กำลังพิจารณาด้วยครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานคะดีชะต้องรอท่านวินิจฉัยก่อนหรือเปล่าคะต้องขออนุญาตแนะนำนะครับว่าเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการอภิปรายที่เป็นการเสียดสีถ้อยคำที่รุนแรงเราจะรู้สึกส่วนตัวเกลียดชังอะไรก็ตามนะแต่ว่าเมื่อเอิญว่าข้อบังในการประชุมเนี่ยมันมีข้อบังคับอยู่ครับประธานก็จำเป็นต้องดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนั้นแต่ยังต้องขอร้องทางสาวชันติชานะครับขอให้อยู่ในข้อบังคับข้อที่45ระมัดระวังนะครับคือใช้ถ้อยคำข้อที่จริงคือพูดข้อเท็จจริงเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยครับแต่ว่าถ้าเราไปใช้เท่าคำเสียดสีให้เกิดความรู้สึกว่าปิดข้อบังคับเนี่ยจำเป็นต้องเตือนครับเชิญต่อนะครับท่านประธานคะดิฉันคิดว่าดิฉันอภิปรายอยู่ในประเด็นนะคะเพราะว่าดิฉันกำลังที่จะอธิบายว่าทำไมเราถึงต้องยกเลิกการให้สว.มีอำนาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะขออภิปรายต่อนะคะอภิปรายได้หนูใช้คำให้เหมาะสมก็แล้วกันนะครับได้ครับ
จุดเริ่มคือการมีสวเนี่ยมายกมือเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแห่งความเลวร้ายค่ะท่านประธานความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนนะคะแล้วก็อนาคตของพวกเขาเนี่ยค่อยๆเลือนหายไปค่ะประชาชนที่อยู่ในประเทศนี้นะคะต้องตกอยู่ในสภาวะเหมือนกับคนที่ต้องเช่าประเทศนี้อยู่นะคะเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยก็นับวันจะมีแต่เลวร้ายลงไปเรื่อยๆประชาราษฎรนะคะก็เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าค่ะท่านประธานชาวสวนชาวนาชาวไร่นะคะนอกจากประสบกับปัญหาภัยแล้งแล้วนะคะยังประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำยังไม่นับแรงงานนะคะที่จะต้องรอนับวันตกงานอีกนะคะนับวันที่จะถูกเลิกจ้างยานยนต์ส่งออกท่องเที่ยว SME ป่นปี้ไปหมดรัฐบาลเนี่ยไม่คิดจะดูแลนะคะแล้วก็ทำงานแบบขอไปทีไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวไม่ได้สนใจว่าชีวิตของประชาชนจะเป็นอย่างไรนะคะแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทวันนี้อนุมัติไปได้40,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็เบิกจ่ายได้แค่400 กว่าล้านค่ะซอฟโลนที่ตั้งเอาไว้500,000 ล้านวันนี้อนุมัติช่วย SME นะคะไปได้แค่110,000 ล้านแล้วก็อนุมัติไปได้แค่70,000 รายนะคะจาก700,000 รายเท่านั้นค่ะนี่อะไรกันคะท่านประธานรัฐบาลนี้เนี่ยเคยเห็นความทุกข์ของประชาชนอยู่ในสายตาบ้างไหมคะก็อยากจะบอกว่าดิฉันเนี่ยอยากจะถามนะคะว่าท่านที่เคยเลือกนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจนประชาชนต้องเดือดร้อนแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยพวกท่านเนี่ยได้รู้สึกอะไรบ้างไหมคะคงไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ทำอะไรไว้กับประชาชนบ้างขอเตือนอีกครั้งนะครับค่ะเรากำลังพิจารณารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมกรณีนั้นก็ถือเป็นการไม่ไว้วางใจไปแล้วครับไปไกลไปหน่อยก็กำลังจะบอกนะคะว่าในสิ่งที่ท่านเลือกเข้ามานะคะก็จะทำให้กลับมาที่รัฐนูลนะครับกลับมาที่รัฐนูลครับค่ะกำลังจะบอกว่าคือมาตรา272ที่ให้สวเนี่ยเลือกเข้ามานะคะถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่ประชาชนเนี่ยสามารถไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปได้สำเร็จนะคะพวกท่านยังกล้าที่จะใช้มาตรา272เนี่ยโหวตเลือกนายกคนเดิมกลับมาเป็นอีกหรือเปล่านะคะพวกท่านยังจะกล้าใช้มาตรานี้ในการหักหานเจตจำนงของประชาชนอีกครั้งหรือไม่การเปิดทางให้นายกคนนอกที่อีกประเด็นสำคัญนะคะท่านประธานที่อยู่ในมาตรา272ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการเปิดทางให้นายกคนนอกที่ไม่ได้มาจากส.ส.นะคะลอยเข้ามาเป็นนายกแบบโนสนโนแคร์นะคะแค่มีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ2 สภาหรือแค่375 เสียงเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นข้อเสนอขอนายกคนนอกต่อรัฐสภาแล้วก็ขอแค่500 เสียงนะคะก็สามารถเปิดทางให้นายกคนนอกเนี่ยเข้ามาเป็นนายกได้แล้วนะคะมาตรา272นี้ทิ้งพิษร้ายเอาไว้ให้กับประชาชนค่ะท่านประธานสังคมไทยได้ตกผลึกเรื่องนายกคนนอกมาตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วนะคะในการเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่พลเอกสุจินดาคราประยูรหนึ่งในคณะรัฐประหารที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากมีการเลือกตั้งหนูพยายามหลีกเลี่ยงชื่อบุคคลภายนอกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงครับค่ะครับแต่สุดท้ายก็ยอมผิดคำพูดนะคะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากไม่พอใจและนำไปสู่การประท้วงที่ก่อให้เกิดความรุนแรงที่เราเรียกว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินในที่สุดค่ะความเจ็บปวดจากประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นนะคะท่านประธานทำให้มีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2534ในมาตราที่159 วรรค 2ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งค่ะต่อจากนั้นนะคะแนวทางในการจัดทำรัฐธรรมนูญปี40และ50ก็ยังยึดแนวทางเดิมนะคะว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.เท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นทำให้เราย้อนกลับไปก่อนปี35ค่ะหรือว่าย้อนกลับไปเนี่ย30-40 ปีเลยนะคะเหมือนกับว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยกำลังย่ำยีค่ะวีรชนที่เคยต่อสู้เรียกร้องจนบาดเจ็บล้มตายไปหลายร้อยศพนะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้มันยุค 5G แล้วค่ะ
มันไม่เหมือนยุคที่ท่านผู้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เคยอยู่นะคะเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่ะท่านไม่สามารถจะแช่แข็งให้เวลาเนี่ยมันอยู่ที่เดิมนะคะไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงไปได้อีกต่อไปแล้วค่ะดิฉันขอส่งมิตรไมตรีจิตนะคะขออีกแค่หนึ่งนาทีค่ะท่านประธานไปยังกลุ่มบุคคลที่เคยเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เนี่ยพวกท่านเนี่ยควรที่จะมีความรับผิดชอบนะคะต่อสิ่งที่ท่านทำท่านเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศทำให้เศรษฐกิจล้มเหลวนะคะบริหารล้มเหลวนะคะดังนั้นเนี่ยวันในวันพรุ่งนี้นะคะท่านประธานผมขอประท้วงครับจะจบแล้วค่ะเชิญครับเชิญผู้ประท้วงเชิญท่านประธานครับถึงแม้จะจบแล้วเนี่ยนะครับผมเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกรัฐสภาถึงแม้จะจบแล้วนะครับต้องขอประท้วงว่าจบด้วยถ้อยคำที่เสียดสีจบด้วยถ้อยคำที่ใส่ร้ายให้สวแม้ว่าจะไม่บอกสวแต่บอกกลุ่มคนที่เลือกท่านนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยนะครับใช้คำว่ากลุ่มคนนะให้ออกมารับผิดชอบนะครับผมว่าสิ่งที่อภิปรายนั้นเนี่ยนะครับทำให้สวเสียหายเพราะเข้าใจได้ครับว่าที่พูดนั้นก็คือสวนะครับขอให้ถอนนะครับเพราะว่ามันเสียหายสวัสดีครับเสียหายที่เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกเดี๋ยวครับเดี๋ยวสวัสดีครับขอโทษค่ะใช้คำว่ากลุ่มคนเนี่ยเราก็อย่าไปตีความว่ามันหมายถึงสวทั้งหมดนะคือตอนเลือกนั้นก็ต้องเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงสสครับแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงฮะเพียงแต่เป็นทัศนะของผู้อภิปรายที่คิดอย่างนั้นซึ่งเราสวเราก็มีสิทธิ์ที่อธิบายได้ครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ผิดข้อบังคับอะไรครับคือกลับเรียนประธานนี้ครับถ้อยคำที่พูดเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับบอกว่าให้สวออกมาแก้ปัญหาวิกฤตประเทศนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเลือกนายกแต่อย่างเดียวนะครับเนี่ยใส่ร้ายครับเพราะสวไม่ได้มาทำเลือกนายกอย่างเดียวนะครับแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยก็จะรู้สึกนะครับว่าสวนั้นเนี่ยครับไม่ได้ทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็พูดว่ามารับใช้มันสอดรับกันไปหมดนะครับผมเนี่ยไม่อยากประท้วงแล้วครับท่านประธานครับเราเขาพูดได้นะท่านเสรีพวกเราวุฒิที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้พูดอย่างนี้ก็พูดได้อ๋อพูดได้ครับที่เขามารับใช้ธนาธรเนี่ยพูดได้ใช่ไหมครับผมห้ามก็ไม่ให้ใช้คำว่ามารับใช้พลเอกประยุทธ์แล้วถ้าเราจะไปใช้คำนั้นเราก็ทำไม่ได้ครับผมก็เปลี่ยนนะจากประยุทธ์เป็นธนาธรแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าให้สวเนี่ยนะครับพิจารณาเลือกนะครับว่าจะคราวหน้าเนี่ยจะเลือกท่านพลเอกประยุทธ์อีกหรือไม่ขอเป็นคำถามผมก็จะบอกนะครับถ้าจะเลือกพลเอกประยุทธ์อีกเนี่ยครับก็คงเลือกครับถ้าไปให้มาแข่งกับธนาธรเนี่ยผมต้องเลือกพลเอกประยุทธ์ครับอย่าไปเอ่ยชื่อคนนอกครับอย่าไปเอ่ยชื่อคนนอกเอาไว้ประเดี๋ยวขออภิปรายจบแล้วเดี๋ยวผมอนุญาตให้ชี้แจงได้ครับให้ตอบได้เอาเชิญนะครับค่ะท่านประธานในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะของพวกท่านนะคะที่จะได้นะคะแก้ไขนะคะในสิ่งที่พวกท่านได้ทำไปนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการโหวตแบบขานชื่อสิ่งที่ทุกท่านได้ทำไปในวันพรุ่งนี้นะคะมันก็จะถูกบันทึกคลิปวิดีโอไว้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ท่านยังกระทำนะคะมันก็ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเงามืดนะคะที่คอยติดตามพวกท่านไปตลอดนะคะแล้วก็มันจะไม่ต่างกับคำพูดที่บอกว่าคือทุกคนน่ะก็จะจำค่ะท่านประธานว่าอย่างเช่นมีจำว่าถ้าอยากจะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะก็ต้องให้ถนนลูกรังหมดไปก่อนหรือว่าบางคนก็จะจำว่าค่าคอมมิวนิสต์ไม่ต่ำนะคะเดี๋ยวให้จบนะครับขอประท้วงครับครับวันนี้ผมมาไม่ได้ตั้งใจจะมาประท้วงใครแต่กราบเรียนท่านประธานครับที่พูดมานี่นอกประเด็นเสียหายยกตัวอย่างแต่ละเรื่องนะครับผมว่าเป็นส.ส.ที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาขอบคุณค่ะท่านประธานห้ามไม่รู้กี่ทีท่านเสรีฮะก็วนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
ประธานครับผมขอประท้วงครับคือผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอย่างนี้ครับครับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งพรรคครับเนี่ยท่านประธานเดี๋ยวผมอธิบายผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับครับแก่ปูนนี้แล้วครับพ่อบิดาท่านก็พอๆกับผมอะครับอ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับรีบได้นะครับบิดาผมรอท่านอยู่ฮะข้างในขอนะครับข้างในขอเอาไปข้างนอกครับเอาไปข้างนอกข้างในนี้เราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ผมขอประท้วงครับเพราะผู้ประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับครับผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบ20ปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับท่านได้ยินยังครับท่านประธานครับผมประท้วงครับได้ยินครับได้ยินผมก็ประท้วงเช่นกันครับท่านประธานท่านได้ยินหรือยังครับประเด็นที่ท่านเสรีประท้วงนั้นยังไม่เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงฮะเพราะผมฟังอยู่ครับและสิ่งที่ผมต้องชี้แจงก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกเขาจะลงมติอย่างไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคาดโทษหรือไปวิจารณ์ก็ล่วงหน้าและไปวัดว่าถ้าเขาลงอย่างไรแล้วถือว่ารักบ้านเมืองรักไม่รักอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ฮะท่านประธานอย่าไปอภิปรายลักษณะว่าจะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้ลงอย่างไรแสดงความรับผิดชอบอันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกับเรานี่แหละครับเราก็มีสิทธิ์เหมือนกับที่เขาทำเพราะนั้นอันนี้ต้องขอร้องว่าอย่าไปกล่าวล่วงหน้าเป็นการวิจารณ์ตำหนิเขาล่วงหน้าครับท่านประธานคะดิฉันเชิญชวนเฉยๆค่ะก็อยากจะบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านสว.นะคะได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะโหวตรับหรือไม่รับร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเราไม่ควรที่จะไปพาดพิงเป็นการเสียดสีครับจบนะครับครับค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณเสรีมีอะไรจะชี้แจงเชิญครับอนุญาตเถอะครับไม่มีแล้วครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับท่านประธานพูดชัดเจนแล้วครับครับผมนะครับว่าผมก็อาวุโสแต่ผมก็เสียใจเขาด้วยครับที่บิดาเขาเสียชีวิตไปแล้วครับขอบพระคุณครับอ้าวไปกันใหญ่ท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับถึงแม้ว่าบิดาผมจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บิดาผมก็ยังรอรับท่านอยู่เหมือนกันครับท่านประธานครับขอประท้วงครับทั้งพอนะครับยังไงทั้งคู่ก็ต้องไปที่นั่นแหละครับรวมทั้งผมด้วยครับวันข้างหน้าอย่าไป เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับประชาชนก็จับตามองเราอยู่ครับต้องเก็บสติกันไว้นะครับครับครับต่อไปจะเป็นขอบคุณครับท่านประธานครับ